Oh, you get it up? Hey! Nope. Oh! อุ้ยไม่น่าพันยานี้เลยว่ะทำไปเนี่ยมึงจะรีบลงจากรถไปไหนเนี่ยโอ้โหแต่เขาอุตส่าห์มารับเราด้วยสวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับมาพบกับพี่ต่ายคนเดิมกับไอ้นกกระลงปงเฮ้ยไอ้นกโอ้มันมาเหยียบหัวพี่ต่ายแล้วอ่ะวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาแนะนำนะครับการตั้งค่าของผมนะเพราะว่าจริงๆเคยลงไปในเพจไปแล้วก็คือเป็นแบบภาพนะแต่นี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูในแบบวิดีโอกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองเล่นให้ดูว่าไอ้คุณสมบัติในการตั้งค่าที่ผมตั้งแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียยังไงผมต้องขอเกริ่นไว้ก่อนนะผมใช้ iPad mini 5นะครับไม่ได้ใช้เครื่องอื่นนะครับดังนั้นเซตติ้งนี้จะเป็นเซตติ้งที่ใช้กับเครื่อง iPad mini 5เท่านั้นใครที่ใช้เครื่องอื่นนะครับ iPad 10 iPad 20 iPhone 11 12 13 Samsung Galaxy Huawei Oppo Free Fire Waffle แบบอะไรก็แล้วแต่เครื่องอื่นนะครับไม่ต้องถามนะว่าใช้ด้วยกันได้ไหมแล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณจะไปตั้งอันนี้ผมไม่รู้นะผมแค่มาแนะนำเซตติ้งที่ผมใช้นะครับสังเกตดีๆนะสโคโหมดผมจะปรับเป็นมิกซ์แต่ว่าลีนโหมดหรือว่าเอียงคอเนี่ยจะปรับเป็นโฮนะครับคือตะกดค้างไว้นะใครที่ใช้ภาษาไทยก็ประมาณนี้แหละมันก็ปุ่มมันตรงกันอันนี้พอดีผมเซตติ้งผมมันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกนะโอเคเนาะประมาณนี้ส่วนใครที่ถามว่าปิดนกตรงไหนนี่นะครับนกมันจะอยู่ตรงนี้นี่ถ้ากด enable ก็จะเป็นการเปิดนกทั้งหมดอันนี้ก็ปิดทั้งหมดผมปรับบาลานซ์ extreme นะครับจะ smooth extreme ก็ได้ที่ผมปรับบาลานซ์เพราะว่าภาพมันสวยแค่นั้นเองนะครับภาพเป็นคลาสสิกปกติผมใช้ซอฟนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยตอนที่อัดคลิปออกมาซอฟสีมันจืดผมก็เลยปรับเป็นคลาสสิกนะครับจริงๆไม่ค่อยเกี่ยวนะคือจะใครจะใช้ภาพอันไหนก็ได้ไม่ค่อยมีผลหรอกนะครับ shadow ก็ปิดไว้ประมาณนี้นะครับ brightness ปรับไป115อันนี้แล้วแต่คนนะครับใครอยากได้สว่างก็ปรับเยอะใครไม่ได้อยากสว่างก็ปรับร้อยเดียวเนาะอันนี้ผมปรับ115ก็อย่างที่บอกครับเอาไว้อัดคลิปมันจะได้สว่างปุ่มนะครับนี่เลยแบบนี้อันนี้ปุ่มยิงตรงเนี้ยหลายคนถามว่ามันมีผลอะไรไหมเอามาวางซ้อนกันตรงนี้ไม่มีผลนะก็ปุ่มนึงเนี่ยอย่างปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่กดยิงแล้วก็คุมปืนได้ด้วยส่วนปุ่มนี้ยิงอย่างเดียวคุมปืนไม่ได้แต่เวลาเรากดเราก็แค่เอาวางนิ้ววางไว้เฉยมันก็เลยไม่ค่อยมีผลอะไรก็คือมันไม่ขยับเนาะประมาณนั้นนะครับปุ่มเอียงหัวผมเอาไว้ตรงนี้2ฝั่งนะครับอันนี้สำหรับการยิงแบบลีลาหน่อยนึงก็สามารถกดได้ง่ายขึ้นจริงๆปกติก็จะเอามาวางไว้ใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันกดทัน2นิ้วแต่ถ้าเกิดใครจะมองไว้ห่างกันเพื่อกดแบบสลับกันก็ได้ส่วนปุ่มกระโดดผมไว้บนนี้เลยนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเอาไปไว้ด้านล่างอ่ะมันกดไม่ทันนะครับอันนี้บอกก่อนมันเป็นความถนัดของผมเองนะแล้วก็ปุ่มนอนเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายภาพให้เห็นนี่ผมจะไว้ตรงนี้นะตรงนี้จะกดทันเพราะว่าใช้นิ้วโป้งกดได้ทันนะครับส่วนกระโดดเนี่ยจะเป็นนิ้วชี้เนี่ยกระโดดจะเป็นนิ้วชี้นะแล้วก็นอนเนี่ยจะเป็นนิ้วโป้งกดมันจะทันนะครับมันจะแบบพอดีเป๊ะทีนี้ปุ่มนั่งอยู่ตรงไหนนี่ครับปุ่มนั่งผมวางไว้ตรงนี้ปุ่มนั่งการที่เอาปุ่มนั่งวางไว้ตรงนี้ข้อดีคือมันจะกดนั่งได้เร็วขึ้นจากเดิมที่เราต้องใช้มือขวาในการกดนั่งกลายเป็นเอามือซ้ายมากดนั่งช่วยได้มือซ้ายก็จะมีหน้าที่มากขึ้นนะครับจากเดิมที่เอาไว้ควบคุมการเดินแล้วก็กดยิงใช่ไหมตอนนี้ก็จะเอามากดนั่งได้ด้วยก็จะทำให้ภาระในมือขวาเนี่ยลดลงนะครับประมาณนั้นแต่ว่าข้อเสียของการเอานั่งไว้ตรงนี้คือเราจะไม่สามารถเดินไปด้วยและนั่งไปด้วยได้คือหมายความว่าต้องกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งก่อนจะไม่สามารถมัลติทัชการนั่งได้ sensitivity ความเร็วนะครับผมปรับแคมเมร่า249ทั้งเฟิร์สทั้งเทิร์ดนะครับส่วนแคมเมร่าก็คือมุมมองตอนที่เราหันลูกตามองอ่ะหันมองรอบๆ120พอคือถ้าเร็วกว่านี้มันเร็วไปมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันแคมเมร่ากับ ADS คืออะไรแคมเมร่าคือมุมมองนะครับไม่เหมือนกันกับ ADSแต่ทำไมบางคนตั้งเหมือนกันตั้งเหมือนกันก็ได้หรือจะตั้งต่างกันก็ได้แคมเมร่าเป็นมุมมองก็คือเวลาเราหันจอไปมาส่วน ADS sensitivity เนี่ยคือค่าการคุมปืนค่าความเร็วในการคุมปืนนะครับ
ก็คือถ้าสมมุติคุณซูมแล้วคุณยิงมันจะเอาค่าพวกนี้ความเร็วพวกนี้มาเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะยิงกดยิงลงได้แค่ไหนหันตอนยิงเร็วแค่ไหนอะไรประมาณนี้ก็คือความเร็วในการหันเมื่อเรายิงนะครับค่า ADS sensitivity เนี่ยก็คือค่านี้นะดังนั้นบางคนก็อาจจะตั้งเหมือนกันก็ได้เพื่อให้มันแบบว่าให้มันชินหรือบางคนอาจจะตั้งต่างของผมจะตั้งต่างนิดนึงนะตอนแรกผมก็ตั้งเท่ากันแต่ทีนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ทันนะครับพอผมไปตั้งไอ้ปุ่มอะที่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันไม่ทันแล้วแล้วทีนี้ค่าไจโรสโคปอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะไจโรผมบอกก่อนไอ้ที่ผมปรับ X3 กับ X6 ไว้เนี่ยเพราะว่าผมเคยใช้นะครับเพราะว่าผมเคยลองใช้เฉยๆแต่ว่าในคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าผมจะไม่ได้ใช้นะครับส่วนเรื่องของสโคปก็ปรับเอาตามที่คุณต้องการนะครับสโคปอันนี้ปรับเอาตามที่ต้องการใครที่เปิด Quick Scope Mode ก็มาเปิดตรงนี้นะถ้าใคร Disable ให้มาเปิดตรงนี้มันก็จะมีสโคปให้เปลี่ยนเร็วแล้วก็เสียงผมปรับเป็นอัลต้านะประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปลองดูในเกมแล้วกันโอ้โหนี่เราแบบมาทดสอบที่บูทแคมป์เลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าอุ๊ยโอ้โหมีคนด้วยชิบหายแล้วถ้าตายไวนี่จะอายเลยเนี่ยตายไวนี่อายเลยเนี่ยนี่เป็นไงหรอวะอุ๊ยล่างเต็มเลยล่างเต็มเลยไอ้เคขอไอ้เคหน่อยครับขอไอ้เคหน่อยครับเอ๊ะNope. Huh? Hey! What the hell, Ying? Help! ทำอะไรหมดปีเป็นไงทุกคนสเต็ปนอนหลบเมื่อกี้ไม่ใช่นอนยิงด้วยนะนอนหลบนะครับเห็นกันเปล่าโอ้โหคือแบบนอนหลบกระสุนนะเป็นไงนี่คือการตั้งค่าปุ่มที่เราเซตมาไงเอาๆใครวะใครวะนี่ไอ้คนนี้มันเป็นมนุษย์วันแมนมนุษย์วันแมนเฮ้ยเห็นแล้วเขาเห็นผมแล้วอะมนุษย์ตามติดชีวิตมนุษย์แกลงไปไหนของแกเนี่ยผมว่าเขารู้แหละทำไมเขาจะไม่รู้ว่าผมตามโอ้โหเกือบแตกไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้เขายิงโดนหัวผมหรือเปล่าวะไม่ดิถ้าโดนหัวผมต้องตายนะโอ้โหเกือบแตกด้วยนะครับเมื่อกี้ไม่มีหมวกนะหัวก็ตายเทเลอร์เลยเกือบแล้วครับคลิปเกือบจบไวใครอะใครอะไอ้มนุษย์ไอ้มนุษย์ไอ้มนุษย์ยิงไม่โดนเลยสักคนไอ้มนุษย์บอทแกทำให้ฉันดูแย่เราจะมาลองสเต็ปยิงแบบคอเคสกันนะครับหรือว่ายิงแบบเอียงหัวนั่นเองนะที่เรายังไม่ได้ทำเลยนะครับเมื่อกี้เพราะว่าศัตรูเนี่ยเขาไม่ยืนนิ่งให้เรายิงไงเดี๋ยวเราจะมาลองกับบอทนี่แหละว่าการยิงจะเป็นแบบไหนนะครับโอ้ my god ไปไหนแล้ววะไอที่ผมกล้านี่ไม่ใช่อะไรเนี่ยไอ้2คนนี้นี่มันบอทแน่ๆเลยเฮ้ยนี่ยิงอะไรยิงแบบคอเคสยิงแบบคอเคสยิงฟรีสปอร์ตไอ้นี่มันคนนี่หว่าไอ้คนเนี้ย nope ไอ้นี่ไม่ใช่หรอกไอ้นี่มนุษย์บอทแต่ยิงแบบคอเคสเลยเป็นไงล่ะยิงแบบคอเคสไอ้เสื้อ3สีนี่เราขอหวยหน่อยครับนะครับก็สเต็ปนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันกดใช้ได้แต่ว่าเวลายิงอ่ะเป้าหมายควรจะเป็นเป้าหมายที่ยืนนิ่งหรือว่าเป้าหมายที่ไม่โยกซ้ายขวานะครับคือวิ่งตรงหรือว่ายืนนิ่งยืนเทรดกับเราแบบยิงแรกกับเราอ่ะแล้วเราค่อยไปวัดกับเขาด้วยสเต็ปนี้มันก็จะช่วยได้นิดนึงนะครับไปไหนวะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงบนนี้นะโอ้ยแอนดรอปอยู่ฝั่งนู้นเหรอนี่ไงแอนดรอปไปเอาแอนดรอปดีกว่าทุกคนไปแล้วไปเอาแอนดรอปแล้วไม่วัดเอา M4 มา2กระบอกอุ๊ยอ้าวกำลังจะไปก็ว่าอยู่ว่าเสียงได้ยินมาจากฝั่งนี้นอนยิงก่อนนี่เริ่มต้นด้วยการคานเข้าไปเช็คศัตรูนะครับอุ๊ยศัตรูอยู่ข้างหน้าด้วยฉันเห็นนายแล้วนายเห็นเราหรือเปล่าไม่เห็นหรอเฮ้ยคงไม่รู้ว่ะเสียงใครวะโอ้ยบอทไอ้บอดเอ้ยโผล่มาแบบอย่างนี้เสร็จเราเลยครับโอ้เหมือนตกปลานี่แหละคือพอบอดมันโผล่มาเว้ยเขาก็เลยแบบไม่ระวังตัวไงโดนเราฉกเข้าให้นะครับนี่แหละวิชางูที่เราสะสมมานับหมื่นปี วิชางูสิงงูสิงหางไหมมันมีแต่งูเขียวเอาแค่ M4 นะเพราะว่าเราจะมาลองสเต็ปการยิงมากกว่านะครับผมบอกก่อนนะว่าการเซตติ้งของผมเนี่ยมันจะกดคอนโทรลในเรื่องของการขยับตัวได้ง่ายแต่เวลายิงอ่ะมันจะค่อนข้างไม่แม่นนะครับอันนี้เป็นข้อเสียมากเลยเพราะว่า
ุ่มมันอยู่มันเป็นปุ่มที่เราใช้เนี่ยมันค่อนข้างอยู่ในพื้นที่คุมปืนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไจโรในการคุมนะผมใช้นิ้วนะในการคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่มันก็จะแบบว่าเอ้ยใครโควิดโอ้โหวาร์ปเดี๋ยวไปยิงใกล้ๆดีกว่าคือพื้นที่ในการคุมปืนอ่ะมันน้อยลงไงเพราะว่าปุ่มเรามันไปอยู่ใกล้ๆพื้นที่ขวานะสองคนเลยเว้ยไม่ได้พูดแล้วครับเอ้าอะไรของเขาวะทำไมเขาไม่หลบอ่ะX4 ยิงอะไรของผมเนี่ยเฮ้ย X4 จริงปะเนี่ย X4 จริงปะเนี่ยโอ้โหกว่าจะโดนหัวเฮ้ยไอ้หนุ่มตีของไอ้คนนี้แน่นอนเลยมนุษย์นี่เอาไปมังคุดทำไรอ่ะผมจะดูโอ้โหหลบพอดีจังหวะซิตคอมเขาทำอะไรกันเนี่ยนายทำอะไรกันเพื่อนเขาทำอะไรกันวะเมื่อกี้เหมือนมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านนะแต่เราไม่ทันได้เห็นไงถึงไหนแล้วก็คือพื้นที่ในการมันเยอะขึ้นแต่ว่ามันไปกินพื้นที่ในการคุมปืนนะครับก็คือบริเวณมุมขวาล่างตรงนี้นะซึ่งอันเนี้ยมันทำให้การสเปรย์เนี่ยมันดรอปลงนะครับอันนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยการสเปรย์จะดรอปลงคุมปืนมันจะดรอปลงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ต้องตกใจเลยว่าทำไมสายนะครับใช้กลิบแดงคือกลิบแดงเนี่ยเราต้องเอาไปนั่งยิงกับนอนยิงเท่านั้นนะครับมายืนสเปรย์อย่างเงี้ยมันไม่โดนนะเดี๋ยวผมจะหาจังหวะให้ดูคือกลิบแดงอ่ะวิธีแก้การสายของกลิบแดงเนี่ยให้คุณเนี่ยนั่งยิงนะครับนั่งยิงนี่คือง่ายสุดละหรือนอนยิงก็ได้ใครวะนั่งเห็นไหมพอนั่งยิงปุ๊บไอ้ข้อด้อยของการสายของกลิบแดงเนี่ยมันก็จะลดลงเลยเห็นไหมครับมันก็จะนิ่งขึ้นเนาะแล้วมันคนละตี้หรือเปล่าเนี่ยไอ้สรุปมัน What? ทำไมเขายืนนิ่งกันวะไอ้คนเมื่อกี้ก็ยืนนิ่งนะอุ้ยอ้าไอ้บ้าเอ้ยอยู่ในบ้านวะอยู่เนี่ยไปก่อนแล้วทำไมผมเหมือนได้ยินเสียงคนนอน nope. โอ้โหงูเขียวนี่ระวังตัวไงโดนเราฉกเขาง่ายเลยครับพิชานที่เราสะสมมานับหมื่นปีเวรกรรมมันตามทันเนี่ยทุกคนนะเราไปเป็นงูฉกเขาตอนแรกไงเนี่ยตอนนี้ก็โดนคืนเลย ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือเนี่ยมาลองให้ดูแล้วกันว่าข้อดีของข้อเสียในการเซตติ้งของผมเนี่ยเป็นยังไงอย่างแรกเลยคือข้อดีคือปุ่มอ่ะสามารถกดได้เยอะขึ้นได้หลายปุ่มมากขึ้นทำให้การกดเนี่ยคล่องตัวสูงขึ้นแต่ว่าพื้นที่ในการคุมปืนมันลดลงทำให้การสเปรย์ที่แบบอย่างสเปรย์หมดแม็กปกติอาจจะสเปรย์ได้40แม็กอันนี้ก็อาจจะสเปรย์ได้แค่ได้แค่20เมตรจากเดิม40เมตรกระสุนนะหมายถึงกระสุน40นัดอันนี้ก็สเปรย์ได้แค่ครึ่งเดียวเลย20นัดคือถ้าสเปรย์มากกว่านั้นน่ะมันจะเริ่มไม่นิ่งครับอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดเนาะประมาณนี้แล้วกันทุกคนไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ